วันที่1กรกฎาคม2560ครับอันนี้ผมว่าสิเข้ามาเบิ่งพิพิธภัณฑ์ลุงโฮจิมินห์นะครับแต่ว่าฝนนี่โอ้โหหลายเลยครับอันนี้เฉพาะด้านหน้าทั้งซื้อตั๋วนะครับแต่ที่ผมย่างมาผ่านมานะครับหลายเลยครับประมาณเกือบเป็นโลนะครับถ้าสิได้เข้าไปเบิ่งนี่ครับประมาณจาก3ชั่วโมงสิได้เข้าไปบ่ตอนนี้8 โมงตรงครับโอ้สุดยอดดีๆฝนพอดีนี่ตรงกับวันเสาร์ครับวันหยุดฝนเนี่ยโอ้โหไหลเลยครับเข้าไปในสุสานนะครับฝนไหลเลยครับนี่ครับถ้าสิมาง่วงหนานะครับเขาต้องมาวันธรรมดามาแต่เศร้าเลยครับฮอดตรงนี้ประมาณ6 โมงเศร้าอันนี้มาฮอด8 โมงก็ยังแค่นี้นะลายเลยนะครับเป็นภาพทางเข่านะครับเข่าแถวที่ว่าสิมาซื้อตั๋วนะครับอันนี้ทางที่ออกมาจากสถานที่ซื้อตั๋วนะครับแล้วก็หลายเลยครับอันนี้ผมเริ่มย่างมาจากทางซื้อตั๋วนะครับอยู่ริมถนนนี่มองเข้าไปด้านไหนครับมื้อนี้คนหลายคักนี่ครับโอ้โหถ้าสิได้เข้าไปเบิ่งสุสานลุงโฮจิมินห์นะครับน่าสิประมาณจาก3ชั่วโมงได้นะครับที่ย่างกันไปอยู่นี่นะครับนี่บ่แม่นหน่อยๆนะครับในคนนะย่างมาประมาณ10นาทีได้ครับคนก็ยังหลายอยู่นี่คือสิบ่ได้เข่าหรอกครับคุณครับคุดหลายๆครั้งครับเดี๋ยวเฮาย่างต่อไปเรื่อยๆครับจะไปหาสถานที่บ่ไหมมื้อนี้คนหลายใครดีครับวันเสาร์ครับหลังจากที่ผมย่างมาประมาณ15นาทีแล้วครับคนอยู่ด้านซ้ายมือของผมที่อยู่ในกำแพงนี่ครับยังหลายอยู่แล้วก็ย่างไม่ก็สังเกตเบิ่งครับต้นไม้เนี่ยโอ้เป็นต้นใหญ่ดีครับอันนี้เป็นทัวร์นะครับนี่เป็นทัวร์ที่เขาลงรถอยู่ด้านหน้าทางพูนนะครับแล้วก็ที่ไปซื้อตัวบ้องผมย่างเข้ามาเมื่อตอนต้นนะครับผ่านไป15นาทีแล้วผมยังว่าคือยังบ่ทันได้ถึงทางเข้าสุสานลุงโฮจิมินห์นะครับอันนี้เป็นทางเข้าอีกฝั่งนึงครับป๊าดคนนะครับหลายครั้งอีหลีป๊าดเนี่ยครับย่างเข้าไปรอบนอกนะครับว่าที่เข้าไปไหว้พิพิธภัณฑ์ลุงโฮจิมินห์นะครับแต่ว่าเขาปิดมื้อนี้มาเป็นมื้อที่2เข้าไปไม่ได้อีกครับค้นหลายตรงกับวันเสาร์นะครับหลายใครดีครับเดี๋ยวเขาย่างไปเรื่อยๆครับย่างไปสถานที่ต่างๆมื้อนี้ก็สิคงกิจวังครับเพราะได้เข้าไปเบิ่งพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์นะครับแล้วก็พอกันไม่ในการเดินทางไปเรื่อยๆครับในเสาร์นี้ครับผม